โอเคสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับช่วงพากินนะครับอ่ะช่วงพากินในพาร์ทนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาพากินอันนี้เลยนะครับเป็นเบอร์ริโต้นะครับดับเบิลไส้กรอกมัสตาร์ดชีสนะครับนี่ก็จะเป็นอย่างนี้เลยหน้าซองอันนี้ก็ซื้อมาจากเซเว่นนะครับอันนี้รู้สึกที่ผมไปซื้อมาเนี่ยอันละ25 บาทนะครับถ้าจำได้นะครับผมเคยพากินเบอร์ริโต้แฮมชีสไปอันนั้นอันละ20อันนี้อันละ25พอเป็นไส้กรอกปุ๊บก็คือบวกเพิ่มมา5 บาทเป็น25นะครับอ่ะเดี๋ยวจะมาลองทานดูอันนี้ยังไม่เคยลองเลยนะนะครับเดี๋ยวเครื่องดื่มเนี่ยผมดื่มแก้มกับโอวัลตินละกันเพราะช่วงนี้พักน้ำอารมณ์ไปหน่อยละกันเนาะดื่มเครื่องดื่มสุขภาพมั่งก็คือดื่มนมมั่งนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยซอสก็เป็นซอสมะเขือเทศแล้วกันเปิดเดี๋ยวหลอดใส่เลยแล้วนะครับมาก็จะเป็นอย่างนี้เลยกล้องมันสว่างไปหน่อยเนาะนี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวซอสราดไปเลยอันนี้ผมราดข้างบนไปเลยก็ได้เนาะเพราะไม่รู้ว่าจะราดซอสตรงไหนนี่นะเห็นไหมเอ่ยก็คือให้เห็นตอนราดด้วยนะครับแต่ก็ต้องระวังหกด้วยโอเคแค่นี้พอนี่ครับก็ราดซอสมะเขือเทศเรียบร้อยแล้วมาคำแรกนะครับผมยังไม่ได้เห็นข้างในเลยนะแต่ข้างในจากที่ผมส่องเนี่ยมีไส้กรอกอยู่แล้วเนาะเหมือนจะมี2ชิ้นจริงนะครับนี่ๆเห็นไหมเอ่ยข้างในมีไส้กรอกนะครับ2ชิ้นผมจะกัดเริ่มกัดจากริมนี้แล้วกันเนาะเอามือผมยังกัดไม่โดนไส้กรอกนะนี่ครับก็จะมี2ชิ้นตามชื่อหน้าซองบอกเลยเขาบอกว่าดับเบิลก็คือ2ใช่ปะดับเบิลไส้กรอกประมาณนี้ครับอร่อยครับถ้าพวก ของกินในเซเว่นนะครับอะไรที่มีไส้กรอกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแซนด์วิชไส้กรอกชีสหรือเบอร์ริโต้ไส้กรอกหรือมันมีเมนูอะไรบ้างอ่ะที่มีไส้กรอกที่เป็นไส้อ่ะถ้ามันอร่อยผมทาน ทานหมดนะยิ่งมีชีสด้วยนี่แบบอร่อยเลยสำหรับผมอะเดี๋ยวทาให้หมดไปเลยกันเนาะเพราะว่าตัวชิ้นมีไม่เยอะนะครับกินแป๊บเดียวหมด
อ๋อไส้ข้างในเขาบอกว่าเป็นไส้มัสตาร์ดชีสข้างในมันจะมีซอสพวกอะไรด้วยครับข้างในอ่ะหมดแล้วครับซื้อมาชิ้นเดียวโอเคหมดละอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับช่วงพากินในพาร์ทนี้นะครับก็จบไปที่เรียบร้อยเนาะอ่ะใครยังจำกระดาษทิชชู่พาร์ทที่แล้วได้ไหมครับทิชชู่เปียกเดี๋ยวมือเปื้อนต้องเช็ดนะฮะโอ้ถือว่าเป็นกระดาษที่ดีมากเลยนะแบบเอามาเช็ดมืออย่างเงี้ยเวลามือเปื้อนอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับช่วงพากินในพาร์ทนี้นะครับในพาร์ทหน้าผมจะไปพากินอะไรนั้นนะครับก็ติดตามชมกันได้ในคลิปหน้าก็แล้วกันเนาะนะครับคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับแล้วก็ฝากกด Subscribe ด้วยแล้วกันเนาะในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย